บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตนคราชเทศบาลเมืองนครพนมโดยนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายสมชายวิทย์ดำรงนายอดิศักดิ์เทพอาจซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมทั้งคู่แล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมกันก่อสร้างองค์พญาศรีสัตนคราชจนแล้วเสร็จได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีบวงสรวงโดยนำยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันมาประกอบพิธีรำเดี่ยวเพื่อบูชาองค์พญาศรีสัตนคราชก่อนจากนั้นยาย่าก็ร่วมกับนางรำอีก 1,680 ชีวิตในขบวนแห่เครื่องบูชาพญาศรีสัตนคราชซึ่งงานบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชและงานเทศกาลรำบูชาพระธาตุประจำวันเกิดทางจังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คอยดูแลปกปักรักษาผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงมาตั้งแต่อดีตอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของจังหวัดด้วยค่ะการรำก็อ่อนช้อยงดงามนะคะน้องยาย่าก็รำสวยมากทีเดียวงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้คุณผู้ชมสนใจสามารถไปร่วมงานกันได้นะคะแต่ละวันก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆทั้งการแสดงวงดนตรีพื้นเมืองดนตรีโปงลางรวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดนครพนมร่วมกับสินค้าจากประเทศเวียดนามและสปป.ลาวด้วยค่ะ